างทาเป็นคนชาวบ้านปางก่อแต่มารักมาชอบพอกับสาวมอนแรงชาวบ้านป่าสานุ่มสางทาและสาวมอนแรงพบกันครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วในงานปล่อยปางวาดที่จัดขึ้นณวัดป่าสาอันอยู่ในเขตหมู่บ้านของสาวมอนแรงสาวมอนแรงและแม่ของเธอทำขนมมาขายในงานวัดนุ่มสางทาเป็นลูกค้าไปซื้อกิน ก็เลยรู้จักรักกันและในที่สุดก็ได้แต่งงานกันใช้ชีวิตร่วมกันในปีต่อมาพอแต่งงานกันแล้วสางทาก็พามอนแรงแยกมาปลูกเรือนอยู่ที่ริมห้วยไม่ห่างจากบ้านพ่อแม่ของมอนแรงเท่าใดนักทำนาปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้หากินกันไปตามประสาพอหน้าแรงไม่ได้ทำนาสางทาก็ไม่ได้อยู่นิ่ง เข้าดงเข้าป่าหาของป่าตัดฟืนเผาถ่านขายหรือบางทีก็รับจ้างเลื่อยไม้เลื่อยกระดานสะสมเงินทองด้วยความขยันขันแข็งพอได้เงินมาก็ให้มอนแรงเก็บไว้ตั้งอกตั้งใจประกอบอาชีพไม่เกียจคร้านไม่เป็นคนสำม,มเลเทเมาทำให้ชีวิตครอบครัวดำเนินไปอย่างปกติสุขปีต่อมา มอแลงก็มีลูกชายตัวน้อยน้อยน่ารักน่าเอ็นดูคนหนึ่งแล้วอีกสมปีต่อมาก็ได้ลูกผู้หญิงอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคนส่างทานั้นหลังจากได้ลูกแล้วก็ยิ่งขยันหาอยู่หากินมากยิ่งขึ้นนาของเขาได้ข้าวมากไร่ของเขา ได้พืชผักมากทำให้มีรายได้ดีมีเงินสะสมฐานะครอบครัวอยู่ดีมีกินมั่นคงไม่ขาดแคลนสร้างทาเป็นที่รักของเมียและลูกเขาเป็นคนมีน้ำใจและอัธยาศัยดีงามทุกอย่างมีความรักความรับผิดชอบครอบครัวอย่างยิ่งยากที่จะหาใครทำได้อย่างเขาแต่ เขามีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งที่ชาวบ้านไม่รู้แต่เมียและลูกรู้ข้อเสียนั้นก็คือสางทานนั้นเป็นคนเกลียดมดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมดแดงมดดำหากเห็นพวกมันมาไต่คลานอยู่ตามพื้นบ้านพื้นเรือนแล้วจะอดรนทนไม่ได้จะต้องรีบไปบทบี้ขยี้หรือเอาไม้ทุบกระแทกทันทีด้วยความชิงชังรังเกียจหากมีมดมากันมาก บางทีเขาก็จะเอาน้ำร้อนที่เดือดพล่านเถราดลงไปใส่พวกมันจนตายไปหมดสิน้นเทลงไปในร่องกระดานที่พวกมันอาศัยอยู่บ้างเทลงไปในรูในรังตามพื้นดินที่พวกมันอาศัยอยู่บ้างหากพบเห็นเขาจะไม่ยอมละเว้นเลยมอลแรงเคยถามสางทาว่าพี่จ๋าทำไมพี่เกลียดมดมากมายขนาดนี้สางทาทำใบหน้าเครียด บอกเล่าเรื่องราวความอาฆาตภายในใจของเขาให้มอนแหลงได้รู้ได้ฟังว่าเมื่อตอนพี่เป็นเด็กอายุได้ห้าหกขวบพี่วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านวิ่งไปหกล้มตรงร้านดินซึ่งมีมดคันไฟรังใหญ่ทำรังอยู่มดขันไฟเป็นร้อยร้อยตัวมันรุมกัดพี่จนปวดแสบปวดร้อนบวมคันไปทั่วทั้งตัวแม่และยายของพี่ต้องเอายาสมุนไพรมาพอกมาทาให้นานหลายวันกว่าจะหาย และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรเกลียดพวกมดมากมายกลัวมันกัดเกลียดพวกมันเหลือเกินพี่สางทาแต่พี่ก็ไม่น่าตั้งหน้าตั้งตาเข็นข้าพวกมันมากมายขนาดนั้นนี่จ้ะหากมันขึ้นบ้านก็เอาไม้กวาดปัดมันออกไปก็น่าจะพอแล้วส่วนพวกที่อยู่ในรังอยู่ในดินลานบ้านก็อย่าไปทำมันเลย ไปเอาน้ำร้อนราดมันเทใส่พวกมันตายคราวหนึ่งคราวหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันไม่ดีหรอกพี่ฉันรักพี่นะฉันเป็นห่วงพี่มากไม่อยากให้พี่มีกรรมมีเวรกับพวกมดมอลแรงพูดบอกสางทาด้วยความห่วงใยไม่อยากให้เขาทํำบาปทากรรมกับพวกมดเหล่านั้นอีกสางทาได้ฟังก็นิ่งเงียบรู้ถึงความหวังดีของมอลแรงแต่ก็ยังคงเกลียดและขยะแขยงพวกมดอยู่อย่างเดิมเกลียด เกลียดจนเข้ากระดูกเกลียดมากยังบอกไม่ถูกแต่แปลกมากไม่ว่าสางทาจะพยายามกำจัดมดในบ้านในเรือนบ่อยครั้งเพียงใดแต่พวกมดก็ไม่ยอมหมดไปมันกลับพากันมาสร้างรูสร้างรังอยู่ตามพื้นเรือนและตามลานดินหน้าบ้านตลอดจนในไร่นาของสางทาอยู่เสมอเวลาที่เขาไปปลูกผักขุดดินพวกมันก็จะพากันมากัดพอถูกพวกมันกัด ผิวหนังของเขาก็จะอักเสบมีอาการแพ้อย่างรุนแรงเป็นพื้นแดงบวมไปตามผิวหนังบริเวณที่ถูกพวกมันกัดมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกมดคันไฟนับพันตัวพากันมาทำรังอยู่ในไร่ใต้ต้นไม้ที่เขาจะต้องใช้เป็นที่ปลูกกระท่อมเพิงพักชั่วคราวเพื่อหลบแดดหลบฝนสางทาได้เห็นรังรูของพวกมันและอาการที่พวกมันพากันเดินเพ่นพ่าน พอเข้าไปใกล้พวกมันก็กัดเขาทุกๆครั้งสร้างทาโมโหจัดและรำคาญสุดขีดจึงเอาหญ้าแห้งมาโรยสุมแล้วจุดไฟเผาพวกมันตายยกรังจนหมดสร้างทากับพวกมดเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานหลายปีจนลูกทั้งสองจเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวทั้งสองคนเมื่อลูกชายคนโตอายุได้ยี่สิบปีเต็มส้างทาและนางมอแรงภรรยา ก็จัดงานบวชให้ลูกชายที่วัดป่าสาวันที่ลูกบวชสร้างทาเห็นลูกรักครองผ้าไตรสะพายบาทยืนสงบสำรวมอยู่ภายในโบสถ์ก็ปลื้มอกปลื้มใจจนน้ำตาเออสร้างทาคิดอยู่ในใจของเขาว่าลูกพ่อเอ้ยลูกพ่อพ่ออุตสาเลี้ยงดูเจ้ามานานยี่สิบปีอาบเหงื่อต่างน้ำทำไร่ไถนาเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด พอมาได้เห็นลูกบวชแทนคุณพ่อก็หายเหนื่อยแล้วลูกเอ๋ยพอลูกชายบวชสร้างทาก็มาวัดบ่อยขึ้นหาอาหารหวานคาวและขนมที่ลูกชอบมาถวายด้วยความรักความห่วงใยพระสงฆ์องค์เจ้าและเจ้าสางรูปอื่นๆภายในวัดก็พลอยได้ฉันไปด้วยพอสางทาเข้าวัดบ่อยก็ได้มีโอกาสฟังธรรม ท่านครูบาเท่าเจ้าอาวาสชอบสั่งสอนสาธุชนให้ตั้งตนอยู่ในศีลมีความเมตตาปราณีแก่เพื่อนมนุษย์และสัพสัตว์ครูบาเท่าท่านเป็นพระมีบุญหลังกุฏิของท่านซึ่งอยู่ติดกับชายป่ามีลานหินกว้างพอฉันข้าวแล้วท่านจะเอาข้าวก้นบาทขนมผลไม้ที่เหลือไปโปรยให้ทานแกสัตว์ทั้งหลายเป็นประจำวันหนึ่ง สางทาได้เห็นกับตาว่าเมื่อท่านครูบาเท่าถือถาใส่อาหารไปถึงลานหินหลังกุฏิท่านเอ่ยดังๆขึ้นว่ามาเถอะมากินข้าวกันนะสิ้นคำพูดของท่านพลันสางทาก็ต้องประลาดใจเพราะได้เห็นกระรอกกระแตมากมายซึ่งซุ่มซ่อนอยู่บนต้นไม้พากันไตลงมาเป็นฝูงๆไก่ป่าก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนจู่ๆก็โผล่กันออกมา คล้ายจะรอคอยเสียงเรียกของท่านอยู่ก่อนแล้วพระลูกชายของสางทาก็มาช่วยท่านครูบาเท่าให้อาหารสัตว์เหล่านั้นสางทาก็มาช่วยพระลูกชายด้วยเช่นกันโดยสางทาและพระลูกชายยืนดูอยู่ห่างๆไก่ป่าทุกตัวมาจิกกินเมล็ดข้าวอยู่แทบเท้าของครูบาเท่ากระรอกกระแตก็พากันกระโดดเข้ามาคาบกล้วยคาบแตงที่ท่านหยิบยื่นให้ ด้วยความดีอกดีใจกระดิกหูกระดกหางส่างทาชายสูงอายุวัยใกล้50ปิปียืนดูอยู่ด้วยความอัศจรรย์เขาคิดว่าโอ๋หนอเราอยู่หมู่บ้านนี้มานานยีสิบกว่าปีไม่เคยรู้เลยว่าครูบาเท่ารูปนี้ท่านมีเมตตาธรรมสูงส่งหาได้ยากยิ่งเมื่อรู้เห็นประจักษ์แกตาดังนั้นส่างทาก็บังเกิดความเคารพเลื่อมใส กลับไปเล่าให้นางมอนแรงและลูกสาวฟังได้ความปราบปลื้มชื่นชมพอเข้าพรรษาสร้างทาก็มารับอุโบสถศีลค้างคืนที่วัดทุกๆวันพระนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมท่านครูบาเท่าก็เทศสั่งสอนนำพาอุบาสกอุบาสิกาที่มารับอุโบสถจำนวนสิบกว่าคนทุกๆวันพระให้รักษาศีลและเจริญภาวนา ส่างทาก็ฝึกเจริญภาวนาคือนั่งสมาธิหลับตาตั้งใจภาวนาว่าพุทโธพุทโธตามคำสอนของครูบาเท่าแต่แล้วส่างทาก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดหวาดเสียวเมื่อเขานั่งหลับตาภาวนาไปครู่ใหญ่พอใจเริ่มสงบเขาก็ได้เห็นฝูงมดแดงมดดำมากมายมืดฟ้ามัวด,ดินคืบคลานเข้ามาล้อมรอบตัวของเขาเต็มไปหมด สางทาผวาตกใจลืมตาเหลียวซ้ายแลขวาไปมารอบตัวแต่ก็ไม่เห็นมดอยู่ในบริเวณนั้นแต่อย่างใดจึงรู้ว่ามันเป็นภาพแห่งความคิดที่ปรากฏให้เห็นตอนที่เขานั่งสมาธิหลับตาอยู่สางทาพยายามอยู่หลายครั้งเพื่อจะสํารวมใจให้สงบตามคำสอนของครูบาเท่าแต่ไม่สำเร็จภาพของฝูงมดปรากฏให้เห็นอยู่ร่ำไปสางทา เริ่มรู้สึกสะดุ้งกลัวต่อภาพนิมิตประหลาดในสมาธินั้นวันหนึ่งเขาจึงเข้าไปปรึกษากับท่านครูบาเท่าเล่าถึงนิมิตแห่งฝูงมดนั้นให้ท่านฟังท่านครูบาเท่าได้เอ่ยขึ้นว่าโยมสางทาเคยทํากรรมกับพวกมดมาก่อนหรือไม่สร้างทาได้ยินท่านถามจึงได้สารภาพบาปเล่าถึงการกระทำของตนที่เคยเข็นฆ่าพวกมดด้วยมือบ้างด้วยไม้บ้าง ด้วยน้ำร้อนบ้างและด้วยไฟบ้างให้ท่านฟังมิได้ปิดบังท่านครูบาเท่าเมื่อได้ฟังก็ถอนใจกล่าวขึ้นว่าโยมส่างถาเอ๋ยโยมก่อเวนไว้กับพวกเขาวิบากกรรมจึงบันดาลให้เห็นนิมิตของฝูงมดทั้งหลายเหล่านั้นพวกมดที่ถูกโยมเข็นฆ่าคงจะพากันอาฆาตจองเวนนับแต่นี้ไปจงหยุดก่อกรรมกับพวกมดเสียเถอะ เกลียดกลัวเพียงใดก็อย่าไปทำร้ายเข็นฆ่าพวกเขาต่างคนต่างอยู่หากยังไม่หยุดกรมเวรก็จะยิ่งพอกพูนมากยิ่งขึ้นมดหนึ่งตัวก็หนึ่งชีวิตพันตัวก็พันชีวิตหมื่นตัวก็หมื่นชีวิตโยมลองคิดดูเถอะมดรังๆหนึ่งมีมากมายเพียงใดราดด้วยน้ำร้อนแผดเผาด้วยไฟพงตายไปมากมายมหาศาลทีเดียว สัตว์ทุกชนิดรวมทั้งคนล้วนมีจิตวิญญาณมีความรักตัวกลัวตายเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นหยุดเถอโยมสางทาหยุดฆ่าพวกมดสะอาตมาขอบินทบาทสร้างทาได้ยินคำสอนคำแนะนำของท่านครูบาทเท่าก็ได้คิดภาพฝูงมดมากมายมหาศาลในนิมิตทำให้เขาสะดุ้งกลัวต่อวิบากกรรมที่จะตามมาสนองดังนั้น สรางทาจึงตัดใจและเลิกจองเวรเค้นฆ่าพวกมดนับแต่พรรษานั้นเห็นพวกมันคราวใดเกลียดกลัวขยะขแยงเพียงใดก็ไม่ฆ่าพวกมันอีกเลยพระลูกชายบวชได้พรรษาหนึ่งก็ศึกสึกแล้วก็แต่งงานมีเย่ามีเรือนแยกไปแต่สรางทายังคงมาทำบุญกับท่านครูบาเท่าเป็นประจำห้าปีต่อมา ก่อนที่ครูบาเท่าจะมรณาภาพสร้างทาได้มีโอกาสทําบุญใหญ่นั่นคือได้เป็นเจ้าภาพสร้างพระเจ้าพาราไม้ที่แกะสลักด้วยไม้สักองค์ใหญ่ถวายไว้ในศาลาหนึ่งองค์พระเจ้าพาราไม้แกะสลักของสร้างทางดงามมากใครเห็นก็ต่างชื่นชมบูชาสร้างทาก็ปลาปลื้มที่ได้ทําบุญชาวไทยใหญ่นั้นมีประเพณีอยู่ว่า หากผู้ใดมีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพสร้างวัดก็จะเรียกชื่อผู้นั้นว่าเป็นปู่จองหากใครศรัทธาเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีก็จะเรียกชื่อคนคนนั้นว่าปู่จติยะหรือเจติยะผู้ที่มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพนำสร้างโบสถ์พระอุโบสถก็จะเรียกว่าปู่สิมส่วนผู้ที่มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหรือพระเจ้าพาราก็จะเรียกชื่อว่าพระกา ดังนั้นเมื่อสางทาซึ่งตอนนั้นอายุได้ห้สิปีเศษแล้วมีโอกาสได้สร้างพระชาวบ้านทั้งหลายพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ในวัดจึงพากันให้เกียรติเรียกสางทาว่าพระกาทานับแต่นั้นเป็นต้นมาพระกาทาได้ธนุบำรุงวัดวาอารามด้วยจิตอันเป็นกุศลเรื่อยมาจนกระทั่งท่านครูบาเท่ามรณภาพจากไปการต่อมาพระกาทา อายุได้หกสิปีเต็มเขาก็เริ่มล้มป่วยกระเสาะกระแสะเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ไหวได้แต่นอนนิ่งถัดก้นไปมาอยู่บนบ้านขาข้างหนึ่งของเขาเล็กรีบลงอย่างผิดหูผิดตาในที่สุดก็เดินไม่ได้หมอหลายคนบอกว่ากระดูกขาของพระกาทาผุเสื่อมพระกาทาปวดขามากร้องโอยๆอย่างทรมาน ลูกและเมียเห็นแล้วก็ได้แต่สงสารจนน้ำตาไหลคนที่มาเยี่ยมไข้เห็นแล้วก็ต่างสังเวชสลดใจพูดคล้ายกันว่าลุงพระกาทาทำบุญสุนทานมาตลอดสร้างพระเจ้าพาราองค์ใหญ่งดงามถวายวัดไม่ควรจะมาเจ็บป่วยพิกลพิการทรมานถึงเพียงนี้เลยน่าสงสารเหลือเกินพระกาทา นอนฟังเพื่อนบ้านพูดก็เศร้าใจสะท้อนใจนึกถึงวิบากกรรมของตนที่ผู้คนทั้งหลายรวมทั้งลูกเมียไม่เคยได้รับรู้พกาธารู้ตัวดีถึงวิบากกรรมที่กำลังได้รับอยู่ด้วยเหตุที่บ้านปลายชีวิตของเขาต้องตกอับอาภพภิการที่ขาข้างหนึ่งเช่นนี้สมควรแก่เหตุผลแล้วเขาจำได้ดีว่า เมื่อเขาอายุได้19ปีหลังจากศึกจากเจ้าสางมาเขาได้ทำกรรมไว้กับหมาแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งมันออกลูก4ี่ห้าตัวอยู่ในพงหญ้าข้างทางซึ่งเขาจำเป็นต้องเดินผ่านมันวิ่งเข้ามากัดขาของเขาทางด้านหลังด้วยความโกรธและตกใจเขาจึงขว้าก้อนหินขนาดใหญ่ว่างใส่มันอย่างรุนแรงมันหันหลังกลับวิ่งหนีแต่ก็ไม่พ้น ก้อนหินใหญ่ที่เขาคว้างไปพุ่งเข้ากระแทกขาหลังของมันอย่างแรงจนหมาแม่ลูกอ่อนตัวนั้นล้มลงขามันคงจะหักในทันทีทันใดมันร้องโหยหวนตะเกียกตะกายสมซานหนีเข้าไปในพงหญ้าพระกาศาโกรธสุดขีดหวาก้อนหินตามเข้าไปหมายจะทุ่มใส่มันให้ตายไปต่อหน้าต่อตาแต่แล้วเขาก็ต้องชะงักเพราะทันใดนั้น เขาได้เห็นลูกหมาตัวเล็กๆหลายตัวคืบคลานออกมาหาแม่ของมันซึ่งกำลังร้องครวญครางอยู่เป็นที่หน้าเวทนาเขาเห็นภาพนั้นแล้วก็เปลี่ยนใจขว้างก้อนหินทิ้งไปแล้วเดินกระเพกกระเพกกลับไปทำแผลที่บ้านหลายวันต่อมาเขาเดินผ่านพงหญ้าแห่งนั้นอีกเขาได้เห็นแม่หมาขาหักตัวนั้นพร้อมโซเหลือแต่กระดูกเดินสามขากระเพกกระเพก มีลูกเล็กๆวิ่งตามเป็นพรวนไปเที่ยวหากินอยู่ในหมู่บ้านแถวนั้นเขาจำภาพนั้นได้ติดตาเห็นแล้วก็เฝ้าเสียใจนึกคิดอยู่ว่าโอ้ไม่น่าเกิดเหตุการณ์นั้นเลยไม่น่าเลยนี่คือกรรมเก่าที่ทำให้เขากลายเป็นคนพิการในบ้านปลายแห่งชีวิตอีกประมาณเดือนหนึ่งต่อมาอาการของพระกาธาก็เริ่มสุดลงตามลำดับ เขาได้แต่นอนสมอยู่บนเตียงเมียและลูกสาวก็เฝ้าดูแลอยู่เคียงข้างพวกมดไม่รู้ว่ามาจากไหนคลานไต่ขึ้นมาแล,ล้วรุมกัดแขนขาเนื้อตัวของพระกาธาจนบวมแดงร้องโอดโอยอยู่ทุกคืนวันนางมอนแรงต้องหากระมังมารองขาเตียงสี่ข้างแล้วเทน้ำหล่อไว้ไม่ให้หมดไต่ขึ้นมาบนขาเตียงแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีมดหลายตัว เล็ดรอดเข้ามากัดพระกาทาจนได้หลายตัวก็หล่นลงมาจากเพดานตกลงมาไต่กัดพระกาทาสุดที่จะป้องกันตอนกลางคืนตอนกลางวันที่ปลอดคนพระกาทาก็มักจะร้องอุทานยังตกใจบอกลูกสาวเสียงหลงว่าหมดหมดหมดมาเต็มบ้านแล้วเอาไม่กวาดมากวาดพวกมันไปทีเร็วเข้าเร็วเข้ามันจะมากัดพ่อ เป็นอยู่อย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่านางมอนแรงก็ได้แต่ปลอบพระกาทาว่าพี่พระกาธาไม่มีมดรอกไม่มีอย่ากลัวเลยและลูกสาวก็จะจับแขนพ่อพูดปลอบเช่นกันว่าพ่อจ๋าอย่ากลัวไม่มีมดเลยสักตัวพ่ออย่ากลัวเลยนะพระกาทาได้ยินเมียและลูกพูดดังนั้นก็สายหน้าชี้มือไปมาว่ามีนั่นไง นั่นไงยุบยับเต็มไปหมดไม่เห็นเหรอลูกเมียได้ยินได้เห็นอาการของพระกาทาแล้วก็ต่างพากันเสียใจยร้องไห้สงสารพระกาทาผู้ป่วยไขย้และถูกบาปกรรมตามสนองอยู่มาวันหนึ่งในตอนบ่ายพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาดเดินออกมาจากชายป่าท่านปักกรดที่ใต้ต้นแคนาริมห้วย ไม่ไกลจากบ้านของพระกาธาไปมากนักปักกลดแล้วอาบน้ำอาบท่าในลําห้วยแล้วก็นั่งนิ่งแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยดวงจิตอันเปี่ยมล้นไปได้วยความการุณาตะวันลอยดวงต่าลงอยู่บนยอดไม้ทางทิศต,ตะวันตกวิหกนกกามากมายบินเป็นกลุ่มผ่านไปมุ่งหน้ากลับสู่รวงรังเพื่อพักนอนลมป่ายามสนธยา พัดพลูมาช่ำเย็นใบไม้แห้งสีเหลืองมากมายปลิดหลุดจากกิ่งลอยหล่นลงมากองเกลื่อนอยู่เต็มลานดินเบื้องล่างพระภิกษุหนุ่มจ้องดูใบไม้หล่นแล้วก็น้อมให้เป็นวิปัสนาธรรมใบไม้ก็คล้ายกับชีวิตคนพอแก่แล้วก็ร่วงหล่นเสื่อมสลายไม่กี่รังไม่ย่างยืนเลยหนอท่านใดนั้นมิชายหนุ่มคนหนึ่ง ก้าวเดินเข้ามานั่งประนมมือนมัส,สการอย่างร้อนรนตื่นเต้นว่าไม่สูงข้าเจ้าบุญนิมนต์ไปโปรดพ่อของเฮาด้วยเถอะพ่อของเฮาป่วยมีอาการหนักท่าทางไม่ดีแล้วได้โปรดช่วยด้วยเถอะได้โปรดช่วยด้วยท่าทางของชายหนุ่มคนนั้นร้อนรอนหม่นหม,มองหน้าสงสาร พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยครองจีวรก้าวเดินตามไปจนถึงเรือนหลังใหญ่ของพระกาธาเห็นพระกาธาชายชารานอนส้มหลับตากระสับกระส่ายปากก็อ้าพึมพำอยู่ตลอดเวลาว่าหมดไล่หมดให้ทีไล่หมดให้ทีพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทย นั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆเตียงของพระกาธาสงบนิ่งจ้องมองดูด้วยมโนโมยิทธิภาวนาอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นณนที่นั้นว่าโยมพระกาธาโยมพระกาธาได้ยินเสียงอาตมาหรือไม่พระกาธาก็ลืมตาเหลือบมามองครั้นได้เห็นว่ามีพระภิกษุผู้มีรัศมีผุดพองเป็นประกายพราวพรายด้วยแสงศีลแสงธรรมมานั่งอยู่ข้างๆ ก็อุทานขึ้นว่าโอ้พระคุณเจ้าสาธุช่วยโยมด้วยเถอะช่วยโยมด้วยมดมากมายหลายหมื่นแสนมันพากันมารายล้อมเต็มไปหมดโยมพระกาธาฟังอาตมานะไม่มีมดรอกอาตมามาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวประนมมือสิประนมมือไว้ตั้งใจนึกถึงพระเจ้าพารารู้จักพระเจ้าพาราไหมรู้จัก โยมรู้จักพระกาธาเริ่มได้สติเขมองเห็นร่างของพระภิกษุหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆสว่างจ้าเป็นประกายประดุดองค์พระเจ้าพาราทองที่พราวแสงโยมเคยทำบุญไหมโยมเอ๋ยพระภิกษุหนุ่มถามเคยครับโยมเคยทำบุญมามากโยมเคยรักษาศีลไหมโยมพระกาธาเคยครับ โยมเคยรับอุโบสถศถีลตลอดการพรรษาทุกวันพระมาหลายปีแล้วโยมเคยทำบุญอะไรอีกลองคิดนึกซิมีอีกบ้างไหมพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยถามด้วยน้ำเสียงออ่อนโยนมีมีครับโยมเคยสร้างพระเจ้าพาราองค์ใหญ่ถวายวัดองค์หนึง่งพระคุณเจ้าพระกาธาตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูดีขึ้น ชุ่มชื่นขึ้นไม่ได้นึกถึงบุญกุศลที่ตนเองเคยบำเพ็ญสั่งสมมาโยมพระกาธาขอโยมจงตั้งจิตตั้งใจน้อมนึกถึงบุญกุศลทานศีลและพระเจ้าพาราที่เคยสร้างถวายไว้นะทานศีลและองค์พระเจ้าพาราจะช่วยให้โยมได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขนึกไว้นะโยมนะนึกไว้ส่วนอาตมาก็จะสวดมนต์แผ่บุญให้ ขอโยมจงตั้งใจฟังแล้วพระภิกษุหนุ่มก็เริ่มสวดมนต์โดยสวดบทนอบน้อมบูชาคุณพระศรีรัตนตรยัยอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนและบทพาหุงมหากาด้วยกระแสเสียงที่อบอุ่นไพเราะเมตตากังวานกล้องไปทั่วบริเวณบ้านทุกคนณนะที่นั้นอันได้แก่ลูกเมียและหมู่ญาติพากันนั่งนิ่ง เห็นพระกาธาหลับตาลงนิ่งฟังด้วยอาการอันสงบมือประนมไว้ระหว่างอกอย่างเคารพตั้งใจอยู่เช่นนั้นมันเป็นภาพที่ทุกคนเมื่อเห็นแล้วต่างก็ถอนใจโล่งใจดีใจที่พระกาธามีสติสัมปชัญญะหยุดพร่ำเพ้อถึงฝูงมดพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็ประนมมือตั้งใจสวดอิทิปิโสสรรเสริญพระพุทธคุณติดต่อกันเรื่อยไป ด้วยเสียงกังวานแจ่มใสพระกาทานอนฟังนิ่งยังปราปลืม้มภาพพระเจ้าพาราไม้สักองค์ใหญ่ลอยเด่นตระงานอยู่เบื้องหน้าเปล่งประกายวูบวาบวูบวาบเป็นรัศมีสีทองแพรวพราวไปทั่วชายชราผู้กำลังจะดับจิตขนลุกสู้ปลื้มปิติดื่มดำด้วยแรงบุญแรงกุศลที่ผุดขึ้นมาบันดาลดนให้รำลึกนึกเห็น สาธุสาธุสาธุพระเจ้าพาราทองของฉันพระเจ้าพาราทองของฉันเขานึกทราบส้งตรึงใจอยู่เช่นนั้นแล้วลมหายใจก็ค่อยค่อเบาบางไปทีละน้อยทีละน้อยดวงหน้าแย้มยิ้มละไหม่เบิกบานด้วยแรงบุญ พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเห็นดังนั้นก็หันมาบอกทุกๆุกคนณที่นั้นว่าไปดีแล้วโยมเอ๋ยอย่าห่วงโยมพระกาธาเลยเขาไปดีแล้วเมียและลูกของพระกาธาได้ยินก็พากันสะอื้นให้เสียใจก็เสียใจที่พระกาธาตายจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ส่วนที่ดีใจก็ดีใจเพราะรู้ว่าพระกาธานั้น ตายยางมีสติไม่ทุรนทุรายจากไปอย่างสงบด้วยแรงบุญแรงกุศลสาธุสาธุพระคุณเจ้านางมอนแรงและลูกชายลูกสาวพากันก้มกราบแทบเท้าของพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยด้วยความเคารพศรัทธาทราบสึงใจ